สวัสดีค่ะเนตี้นะคะวันนี้ดีจะพาทุกคนมาพบกับอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงค่ะในรถอีกคันหนึ่งที่แบบดีชอบมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยเป็นรถคลาสสิกนะคะก็คือรถโฟกบีเทิลนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีอายุมากกว่า30ปีแล้วแล้วก็คุณลูกค้ารักษารถไว้ได้ดีมากๆเลยสวยงามดูดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยคันนี้ติดเครื่องเสียงอะไรตามตี้มาดูกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยยังคงความเป็นคลาสสิกแล้วก็คุณลูกค้าดูแลรถได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้สิ่งที่คุณลูกค้าเปลี่ยนนะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวฟอนต์ค่ะเปลี่ยนเป็นของ Alpine นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นฟอนต์ Alpine ขนาด1ดินค่ะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณใต้เกสทางด้านหน้านะคะตรงกลางเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกเดิมๆของรถไว้ทุกอย่างทุกประการเลยค่ะสำหรับตัวฟอนต์รุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือเขาสามารถเล่น CD ได้เล่น USB ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยค่ะในส่วนของระบบเสียงนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นระบบไบแอมค่ะก็สัญญาณจาก Head Unit หรือว่าจากฟอนต์นะคะแล้วก็จะเชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิไฟเออร์ของ Prism รุ่น SQ4 ค่ะแอมตัวนี้ของ Prism เราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณใต้เบาะค่ะตอนนี้ก็ติดตั้งซ่อนเอาไว้แล้วแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยเลยเวลาใช้งานเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวแอมเลยค่ะแอมตัวนี้เราก็จะใช้สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น2ทางของ Prism SQ655 นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลำโพงที่ไม่กินหวัดแล้วก็เสียงกลางถ่ายทอดออกมาได้โปร่งกระจ่างแล้วก็ฟังสบายด้วยค่ะอีก2 channel เนี่ยเราก็จะใช้ขับซับของ Digital Research ขนาด10นิ้วค่ะทั้งตัวลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น2ทางของ Prism แล้วก็ซับของ Digital Research เนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังบริเวณนี้เลยค่ะพื้นที่การใช้งานใช้สอยเดิมๆของรถนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้คงเดิม 100% เลยค่ะแล้วก็ยังคงความเป็นคลาสสิกเดิมๆของรถเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยทุกๆอย่างของรถเนี่ยมองจากภายในก็ยังเหมือนเดิม 100% เลยค่ะเพิ่มเติมก็คือเสียงเพลงที่ไพเราะฟังในทุกๆการเดินทางละค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเสียงเพลงนะคะไม่ว่าจะมีรถรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกรถซีดีคาร์หรือว่ารถครอบครัวเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เราRock & Soundอยู่ที่ปากซอยรัชดาภิเษก36ได้ทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rock & Sound Thailand Line @rock & soundหรือว่า YouTube Rock & Sound Channel ได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe ให้ที่นิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ